ตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นอีกแล้วครับเรายังไม่ไปอิตาลีเราดูอยู่ญี่ปุ่นก่อนญี่ปุ่นก่อนคันนี้ต่อคันนี้คือคันนี้เป็นคันล่าสุดที่เราได้มาเลยแต่ก็เราเลิกซื้อจักรยานมาสักระยะนึงแล้วแหละคันแต่ว่าคันนี้สักระยะเราก็ชอบเพราะว่าคือจริงๆเริ่มหลังๆอ่ะเริ่มเล่นวินเทจจักรยานวินเทจพวกรถฟิกเกียร์รถไบค์รถเรซิ่งแล้วเฮ้ยหลังๆไม่เจอรถที่มันเหมือนแบบทัวริงรถทัวริงเนี่ยคือลักษณะที่เรามองดูถ้าคนไม่รู้อาจจะดูเอ๊ะมันก็เหมือนเสียงหมอกทั่วไปนะแต่จริงๆแล้วมันมีกระเป๋าง่ายๆมีกระเป๋ามีอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไปเจอมีรุ่นพี่เราเล่นอยู่เขาก็เล่นวินเทจและทีนี้พอเรารู้สึกว่าไปขับรถวินเทจมากๆเนี่ยคือวินเทจมันโอเคนะด้วยความแบบคลาสสิกอะไรเงี้ยแต่เราแค่อยากรู้สึกว่าเราอยากได้รถทัวริงที่มันขี่แบบยาวๆจริงๆไม่ต้องมีเทนแนนซ์เยอะคือของบางอย่างที่มีวินเทจมากๆมันอาจจะต้องดูแลเยอะหน่อยเราก็เลยเหมือนว่าเฮ้ยแต่ก็ยังชอบหน้าตาวินเทจอยู่พอดีไปเจอนนยี่ห้ออารยาไปเจอก็ลองไปเซิร์ชดูไอ้บ้านชมพู่อารยาใช่คล้ายๆ คืออารยาเนี่ยคนจะรู้จักยี่ห้ออารยาเราเนี่ยรู้จักจากล้อเพราะเขาดังในการทำของล้อทีแล้วเอ๊ะมันทำเฟรมด้วยเหรอวะทำรถด้วยเหรอสรุปไปค้นในเซิร์ชเจอว่าทำที่สำคัญกำลังจะซื้อแล้วนะที่ญี่ปุ่นมีตัวแทนขายในประเทศไทยราคาเรียกว่าสูสีอ่ะเท่ากับญี่ปุ่นเลยก็คือรู้จักกันอีกรุ่นน้องกันอันนี้เคสยามไบค์คือน้องน่ารักมากอยู่สมุทรสาครอันนี้ก็ไปกันได้ลองไปเซิร์ชกันดูนะเขาก็เป็นตัวแทนขายอะไรยากเราก็เลยไปดูเฮ้ยเราอยากได้ว่ะรุ่นเนี้ยคือราคาก็ make sense อยู่ในระดับกลางๆเป็นทัวริงอย่างที่เราชอบทัวริงเนี่ยทีนี้เนี่ยความเป็นทัวริงทัวริงคืออะไรล้อเนี่ยมันจะไม่ใช่ใหญ่ขนาดอย่างเหนือล้อพวกรถอย่างคันนั้นจะเป็นล้อ 700cc ใช่ไหมมันจะเป็นขนาดล้อประมาณ26นิดๆมาก็เป็นเค้าเรียก650 650 ABC แล้วแต่แต่ว่าเราจะแง่ว่าเราเรียกมันว่าล้อ650ความขนาดของล้อจะ26นิดๆอ่ะเอาง่ายๆทีนี้ถ้าเป็นวินเทจหน้ามันก็จะกว้างกว่าเพราะว่าเนี่ยดูละเห็นไหมมันก็จะกว้างใช่มันจะดูกว้างกว่าไอ้ล้อคือก็ใช้จริงๆได้มันก็จะประมาณ 1.50 เพราะพวกนี้จะอยู่แค่โอ้ย 0.25 เล็กมากเอออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วตอนนี้ก็จะมีบางคนค่ะก็สิ่งหนึ่งเลยขี่จักรยานหน้าฝนนี่ยังเป็นต้องมีบางคนมากกันเลยนะหน้าหลังหน้าสับกันถูกสามารถใส่แหลกติดกระเป๋าติดอะไรได้เราก็แต่ส่วนตัวเรามองว่ามันคลาสสิกนะคือกระเป๋ามันก็มีหลายสไตล์แต่เนี่ยเราใส่ให้มันคลาสสิกก็คือเป็นกระเป๋าที่แบบหน้าข้างบนนี้มีการใส่จริงเลยมีของมีผ้ามีโพกอันนี้ก็จะเป็นว่าใส่แม็กนะจริงๆแล้วสถานที่เวลาขี่แล้วก็ได้มองใช่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระดิ่งมีของคอวิทยาที่โบราณอีกอันนึงก็คือสับถังเรียกว่าสับถังเนี่ยสมัยก่อนเราก็เด็กๆว่าอะไรว่าสับถังสับถังสับถังก็คือการเข้าเกียร์เปลี่ยนเกียร์ที่อยู่ตรงถังรถโบราณจะเป็นแบบนี้ใช่ครับคือจะไม่ได้อยู่ตรงมือเหมือนรถรุ่นใหม่อันนี้มีกี่เกียร์คันนี้มีทั้งหมดนับก่อนลืมด้านหน้ามี3ด้านหลังมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ฮะ10เลยเหรอ1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสิบ30เกียร์ครับอันนี้แต่จริงๆใช้ไม่หมดหรอกใช้ไม่หมดบอกเลยว่าเราใช้อยู่จริงก็แค่เราเป็นคนมาจากการขี่ฟิกเกียร์มาก่อนเราก็จะชอบประมาณนี้สามสี่เกียร์แล้วก็อันนี้ก็จะมีหลังคันนี้เราก็เดิมๆมาค่อนข้างคลาสสิกอยู่แล้วก็จะมีบอกรูปมาให้อยู่แล้วเราก็แอบมาเปลี่ยนคือใส่กระเป๋าใส่ชุดไฟใส่ชุดเนี่ยพวกชุดแหลกไอ้ชุดเอกติกน้ำเนี่ยให้ดูเป็นเกศก็ตรงที่จับอันนี้เขาพามามีให้อย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าเหมือนกับว่าคันนี้เขาทำย้อนยุคนะทำโบราณมีสูบลมมาให้แล้วก็เรามาใส่แคมปี้หลังเพิ่มแคมปี้นี่ก็คือตัวนี้อยู่นี่เลยแอบไปซื้อออฟชั่นเลยให้รู้ว่าต้องมาถ่ายรายการอันนี้มันคือเป็นอย่างนี้ไว้ที่กระเป๋าใช่ใช่ใช่มันจะเป็นแหลกเข้าไปล็อกจับให้ประมาณนะอารมณ์แล้ว
ก็เอากระเป๋าเนี่ยก็ไปติดมันก็จะได้ออปชั่นแบบเต็มๆอ่ะเหมือนไปสเนียกระเป๋าจริงๆแล้วพวกนี้ก็เป็นรีโปรดักชั่นรถนี้เรียกรถแนวรีโปรดักชั่นก็คือจะเป็นทำเหมือนรุ่นโบราณกระเป๋าพวกนี้ก็จะมีจริงๆโบราณก็มีนะต้นแบบแบบนี้แล้วเขาก็มาทำซึ่งเวลาเราแต่ก่อนถ้าเราจะสังเกตว่าคนที่ขับจักรยานท่องเที่ยวเนี่ยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีพวกแหลกนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ใส่เต็นท์ใส่อะไรไปกระเป๋าก็ใส่สัมภาระใส่อะไรเข้าชุดชื่อใช่ครับมันจะเซตเดียวกันทีเราแต่งหล่อแล้วเราก็ไม่ได้เป็นบางทีเราไปขี่กลางคืนเนี่ยขี่ในเมืองอ่ะใส่เต็มในกระเป๋าซื้อบะหมี่ซื้อน้ำนี่เดี๋ยวนี้เซเว่นเปิดหน้าบ้านสบายที่บ้านฝากซื้อใส่กันเต็มแหละก็คือเหมือนจักรยานแม่บ้านเป็นช้อปปิ้งใช่ครับแล้วก็กระติกน้ำถ้าเกิดรอเนี่ยเขาก็แบบอีกแบบนึงใส่สองอันไงประมาณว่าอันนี้ใส่ทักซี่อันนี้ใส่โค้กใส่ทักซี่กันทำไมเนี่ยโอเคอะไรอย่างเงี้ยดูเต็มหรือว่าขับไปกินไปขี่ไปก็อะไรอะไรอย่างเงี้ยยี่ห้อเดียวกับที่เราใส่ของจิตเราไอ้ตรงที่เหมือนกันอันนี้ก็ของ MPS อันนี้เป็นคล้ายๆตะก้อแต่ว่ารถพวกนี้มันมีเบรกมันก็ไม่เป็นไรกับเพียงแค่เราเป็นคนติดตะก้อคือขี่เราชอบรู้สึกว่ามีเท้ามันมีใช่คือเราก็เลยเป็นคนติดไม่นี่ตัวนี้ก็เป็นแบบแกนกดเร็วสำหรับของแต่งก็เดี๋ยวข้อนี้ก่อนตัวก่อนก็ถือว่าเราไปจอดรถปุ๊บใช่ไหมแล้วก็กดนี้ออกแล้วแต่รถหายเพราะเขาจะขี่มาไปไม่ได้แล้วเขาเข็นไม่ได้เหรอคะเออใช่เดี๋ยวผมก็ไม่เข้าใจว่าจะปลดเร็วไปทำไมไม่ยกรถเลยไม่ได้ไม่ยกไปเลยอารมณ์เออแล้วก็เหมือนว่าปลดเร็วจะปลดทำไมการหายเหรอหรือว่าจะปลดเพื่อการอื่นเออใครรู้ก็ปลดเร็วใครรู้บอกเราหน่อยนะเราอยากรู้ปลดเร็วเจอไม่เราเคยถามไหมว่าเราเคยถามกับน้องว่ามันมีไว้ทำไรอะปลดเร็วอะเออไงพี่ไปจอดแล้วก็กันจักรยานหายแล้วพี่ก็ปลดอันนี้ออกมาก็เขาขี่ของพี่ไม่ได้นะแล้วเขาขี่ในใจแล้วเขายกไม่ได้หรอวะอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นก็เหมือนล้ออ่ะล้อที่ก็มีแค่เป็นแค่กดเดียวอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้แล้วเป็นแค่กดเดียวก็ถอดล้อออกไปเลยใช่ไม่ยกได้อยู่ดีอ่ะก็เราเคยเห็นทาอาเลยล็อกดูตัวจักรยานไว้กับล้อหน้าไอ้เอาล้อหน้าล็อกไว้แล้วก็คล้องโซ่เรียบร้อยแล้วก็ตัดเหมือนเป็นเหล็กแท่งเหล็กอ่ะครับแล้วเราเดินไปเราไม่เห็นจักรยานแต่เราเห็นล้อผูกกับเหล็กไว้เราแน่ใจว่าเขาตอนก่อนที่จะเป็นล้อเนี่ยมันต้องเป็นจักรยานก่อนแล้วเขาก็ปลดล้อทิ้งไว้เอาล้อทิ้งแต่นี่เองนะครับควรจะล็อกล้อที่ควรจะล็อกกับเฟรมด้วยนะครับเออถูกล็อกแต่ตัวโครงด้วยนะไม่ใช่ล็อกแค่ตรงนี้ค่ะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูอะไรนะอิตาลีครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์แล้วก็ที่ทัวริงมีเทสทัวริงที่เรามีก็เดี๋ยวเราจะไปดูรถเรซิ่งมั่งรายการใช่ไหมใช่ค่ะก็รู้สึกดีนะครับจำเป็นครับจำเป็นอันนี้มันเป็นหมวกกันน็อกในแบบที่ว่าสำหรับจักรยานจะน็อกแล้วหิวจะน็อกคืออันเนี้ยเราว่าที่ปลอดภัยที่สุดในการขี่จักรยานบนถนนที่จำเป็นนะต้องมีเพราะไม่งั้นล้มกลับไปเองอาจจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มีดีไซน์เยอะครับดีไซน์แปลกๆสาวๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเยอะอันนี้ของภรรยาครับได้เรามาต่อกันที่อิตาลีภรรยาขนลุกต่อมาอิตาลีครับคันนี้คืออันนี้คือดัคคาดีดัคคาดีชื่อนี้อาจจะ
คุ้นหูสำหรับพวกหมู่นักเล่นค่ะมันไม่ได้ดังมากมายในขณะเหมือนอย่างพวกฟินเนลลี่คุนาโก้หรืออะไรนี้ในบ้านเราจะคือรู้แค่กลุ่มเฉพาะใช่คือก็ไม่ถึงกับเฉพาะแต่ว่าอาจจะเป็นเหมือนยี่ห้อมันคือจักรยานอ่ะในบ้านในโลกนี้มันมีหลายร้อยยี่ห้อมากซึ่งหนึ่งในจักรยานที่ดีๆมันก็จะในอิตาลีอ่ะมันก็จะมีคนนึกถึงเนี่ยโคนาโก้ฟินเนลลี่เดโลซ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาแล้วก็มาดักแคดดี้นี่ก็อยู่ในนั้นแหละซึ่งคันนี้เราความพิเศษความพิเศษคือจริงๆแล้วมันเป็นเฟรมเนี่ยเขาเรียกว่าท่อรีดบ้านเราเรียกท่อบวกมันเป็นบางคนเรียกว่าท่อแอโร่มันเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรคะแล้วแต่ครับมันเหมือนบวกอ่ะท่อเขาเรียกว่าเราเรียกว่าเราเรียกท่อรีดนะเพราะเราว่าเออมันรีดรีดเพื่อให้มันมีแอโร่สังเกตว่ามันจะเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมใช่มันเป็น6-5เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็เฟรมนี้เนี่ยคือมันทำสีโดยการใช้แอร์บัดมันจะตัดเป็นลายเหมือนแล้วก็แมววางบล็อกแล้วก็แอร์บัดมันก็จะดูแบบไม่เท่ากันซึ่งเนี่ยคือศิลปะคือศิลปะแต่ละยุคเนี่ยมันสะท้อนอย่างยุคคันเนมอยู่ในยุค80ต้น80ซึ่งมันก็จะมีเรื่องของสีที่มันจะในยุคนั้นนี่ก็จะใช้เทนจักรยานก็จะเป็นสีแบบนี้หมดยุค70-80มาถึงตรงนี้ค่ะเบรกใช่ไหมดูล้ำๆเนาะคือจริงๆแล้วคันนี้เราอะไหล่ที่เราใส่ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่เขาเรียกว่ากรุ๊ปเซตเนี่ยเราใส่อยู่ในคันโคนาโกคันเก่าเราจริงๆคันนี้กรุ๊ปเซตอันนี้จะเป็นยี่ห้อว่าแคมแบร์โนโรเป็นยี่ห้อของอิตาลีคืออย่างจำได้ไหมที่เราบอกว่าชิมาโน่อันนั้นนั่นคือของญี่ปุ่นซึ่งเวลาเราเล่นรถเนี่ยบางคนเหมือนอย่างเราเองเราก็แคร์รถอิตาลีเราก็อยากใส่กรุ๊ปเซตที่เป็นอิตาลีก็คือมันก็จะมีเทียบติดมี่มีแคมแบร์โนโรแต่ที่ดังที่สุดก็คือแคมแบร์โนโรซึ่งก็ยังทุกวันนี้ก็ยังมีสายการผลิตอยู่แล้วก็ค่อนข้างไฮเอ็นเป็นอะไหล่ไฮเอ็นว่าง่ายซึ่งในยุคนะมันก็จะมีตัวเบรกหน้าตาอย่างเงี้ยกล้ามเบรกเนี้ยซึ่งเฮ้ยเราดูมันสวยว่ะมันชื่อว่าเดลต้าเรียกว่าชุดเดลต้าของแคมแบร์โนโรเนี่ยแหละแต่ชุดนี้เป็นคู่ผสมความหมายของว่าคู่ผสมเนี่ยคืออันรุ่นขาจานจะเป็นรุ่นของรุ่นวิกตอรี่ส่วนตัวกล้ามเบรกตัวพวกนี้อาจจะเป็นของรุ่นซูเปอร์คอร์ซ่าเรคคอร์ดอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปแต่ในยี่ห้อเดียวกันซึ่งมันก็จะแบ่งชั้นกันไปโอเคเราก็คร่าวๆให้ฟังอันนี้คือเกียร์อันนี้คือเกียร์เหมือนการสับถังก็คือด้านขวาสับจั่วชุดหลังด้านหน้าสับจานชุดหน้าคันนี้จะอยู่หลังมีแค่7สปีด1 2 3 4 5 6 7ด้านหน้าจะมี2แล้วกับคันนี้14เกียร์ครับผมคันนี้เขาเรียกว่ารถเรซิ่งรถไบค์ก็คือขี่ทางเรียบแล้วก็ขี่แบบอย่างทูเดอร์ฟองอะไรอย่างเงี้ยในสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วก็บอกดูเก่าเนาะซานมาโกเป็นยี่ห้อที่ทำบอกของอิตาลีค่อนข้างดังอันนี้ก็จะอยู่ในปีประมาณสักอันนี้น่าอยู่วันปลาย80ไปละส่วนหลักอันนี้ก็เป็นแอโร่ของซูเปอร์คอร์ซ่าก็คือแคมเปญโนโร่เหมือนกันตัวแทนตัวนี้ใช้สเต็มยี่ห้อ 3T ฮะก็คือถอดมาจากตัวคันเก่าส่วนกล้ามเบรกอะไรพวกนี้ก็จะใช้เป็นตัวของแคมเปญโนโร่คือมีดุมๆก็จะเป็นซูเปอร์คอร์ซ่าก็จะเป็นไอ้ซูเปอร์เรกูล่ามั้งอันนี้ถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วก็จะมีตัวขอบล้อก็จะเป็นของฝรั่งเศสอ๋ออิตาลีอันนี้เป็นอิตาลีเราก็จำไม่ค่อยได้คือต้องบอกตามตรงนะว่าคือก็ไม่ได้รู้เยอะเป็นกูรูมากก็คืออาศัยว่าโอเคเราใช้เราก็พยายามเล่นให้มันบางคนไม่ได้ต้องแบบสิว่าพอเป็นรุ่นแบบสมมติว่าเป็นโชว์ก็ต้องเป็นซูเปอร์คอร์ซ่าหมดต้องอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบแล้วแต่คนครับเรามาแมทช์กันใช่ครับอย่างเงี้ยแต่ตัวเนี้ยเราอันนี้เราหายากเหมือนกันชุดตัวเพดัลมันเนี่ยมันจะอยู่ในนูโวนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะแต่ก็ยังเป็นยี่ห้อแฮมแบร์โนโรอยู่ประมาณนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่คันเนี้ยคือเรามีรถสไตล์เรซิ่งเนี่ย2คันแต่ว่าคันเนี้ยเราใช้ขี่จริงเพราะว่าใช้ขี่จริงใช่เพราะว่าคือมันเก่าแล้วมันไม่ค่อยคือรถมันไม่ค่อยสมบูรณ์มากคือความหมายว่าถ้าแบบล้มอุบัติเหตุอะไรมันก็คือมันควรจะมีรถโชว์บางคนจะมีรถโชว์1คันหรือขี่1คันแต่ว่าถ้าเป็นเรซซิ่งเนี่ยเราก็มีคันนี้ไว้ขี่แล้วก็เป็นคอลเลกชันเราเก็บอย่าง
ึ่งคันซึ่งเป็นคันสุดท้ายที่จะให้ดูวันนี้วันนี้ก็เป็นคันสุดท้ายของผมแล้วก็คันนั้นเป็นคันที่มีประวัติมาค่อนข้างโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันได้คันสุดท้ายแอบเห็นแล้วสวยกันนะน่าสนใจกลับไปดูครับ